สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเมาส์ชินริว Pro Wireless Gaming Mouse นี่ตัวนี้ชินริว Pro Wireless ของทางโลกาด้านหลังแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้ในกล่องก็จะมีตัวเมาส์เนาะมีตัวเมาส์มีมานวลนี่เป็นพกมานวลทั่วไปเขาจะให้ฟีดมาเปลี่ยนด้วยนี่อันนี้มีฟีดมีตัวสาย USBแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเมาส์ตัวนี้เปลี่ยนสวิตช์ได้แล้วในกล่องเนี่ยก็จะมีเชลด้านหลังของเมาส์อีกตัวนึงเป็นแบบสูงไว้ให้เปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ชอบตัวที่มีอยู่แล้วเขาก็จะให้มาอีก2อย่างก็คือคีบหนีบเอาไว้เปลี่ยนสวิตช์กับตัวนี้ที่เป็นไขควงเอาไว้หมุนปรับระดับการกดที่อยู่ใต้เมาส์อีกทีนึงมาดูชินริว Pro กันเลยดีกว่าชินริว Pro เนี่ยตัวเนี้ยน้ำหนักของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่69กรัมแล้วก็นี่คือโดยรวมของหน้าตาของเจ้าตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือด้านขวาของเมาส์แล้วก็จะมีด้านซ้ายของเมาส์ที่จะมีปุ่ม forward backward แล้วก็จะมีปุ่มเปลี่ยน DPI ตรงกลางนะครับรูปทรงสามารถผมแนะนำให้ไปเช็คกันได้ที่เว็บ Elo Shape ถ้าอยากเช็คกับเมาส์ของตัวเองนะส่วนด้านล่างใต้เมาส์ก็จะมีปุ่มเปิดปิดนี่ตรงนี้ตอนนี้ผมเปิดเป็นโปรไฟล์1แล้วก็มีโปรไฟล์2โปรไฟล์3แล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี่ใต้เมาส์มันจะสามารถที่จะผมปิดเมาส์เดี๋ยวนี่ตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์ได้เลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการเปลี่ยนสวิตช์ให้ดูเลยแล้วกันถ้าจะเปลี่ยนสวิตช์ก็คือให้ดึงตรงนี้ออกนี่ออกมาพอดึงออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันจะมีสวิตช์อยู่สีเหลืองเนี่ยแล้วเราก็เอาคีมที่เขาให้มาจากในกล่องก็ดึงออกได้เลยเวลาดึงก็ใช้คีมผมแนะนำให้ใช้คีมดึงนะเพราะว่าผมใช้นิ้วดึงแล้วดึงไม่ออกโอเคนี่เอาละดึงออกมาละอันนี้คือหน้าตาของสวิตช์นะครับโดยที่มันจะมี3ขาที่เป็นด้านล่างแล้วก็มีด้านบนที่จะมีสวิตช์อยู่ในด้านที่เป็นด้านหน้าของเมาส์แล้วเราจะเปลี่ยนสวิตช์ก็แกะเคสที่เขาให้มาเนาะแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราอยากใช้อันไหนตอนแรกสุดอ่ะมันจะเป็นตัวสีฟ้าชมพูนี้แต่ผมดึงเปลี่ยนเล่นเดี๋ยวผมจะใส่คืนคือตอนดูว่าจะใส่ด้านไหนอ่ะให้ดูว่าตัวสวิตช์ที่อยู่ด้านบนน่ะต้องเอาไว้ด้านหน้าของตัวเมาส์แล้วก็ค่อยๆวางเข้าไปคือพอเราวางเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราก็วางไว้รวมๆแล้วเราก็วางให้มันเรียบอ่ะแล้วเราก็ใช้มือกดลงไปลงเบาๆก็แค่นี้ครับวิธีการเปลี่ยนสวิตช์ง่ายมากเลยเอ๊ะมีเสียงแก๊กรู้ได้ยินกันไหมพอเราไม่ใช้ของพวกไขควงกับที่หนีบแล้วก็เอาเก็บใส่กล่องจะได้ไม่หายนะครับแล้วก็เรามาพูดถึงไขควงกันดีกว่าไขควงเนี่ยเราสามารถปรับความแน่นของสวิตช์ได้ด้วยการหมุนมันจะมีรู2รูให้เราหมุนอยู่ก็2รูนี่แหละมันเป็นรูสำหรับซ้ายแล้วก็ขี้ขวานะครับก็ถ้าเราหมุนตามเข็มตัวความรู้สึกในการคลิกเนี่ยก็จะแน่นขึ้นเรื่อยๆถ้าเราหมุนตามเข็มส่วนถ้าเราหมุนทวนเข็มเนี่ยความรู้สึกของการคลิกก็จะหลวมลงนะครับก็นี่แหละครับอันนี้คือฟีเจอร์หลายๆอย่างของตัวชินริว Pro แปลกใหม่มากมีทั้งเปลี่ยนสวิตช์ได้ปรับระดับความแน่นของการคลิกได้โอเคแล้วเมาส์ตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่เราได้มาคือตัวเชลด้านหลังมันเปิดได้ด้วยการงัดขึ้นนิดเดียวก็ออกละแล้วมันจะมีเห็นรูนี่ไหมครับมันเป็นรูที่เก็บไวเลสรีเซิร์ฟเวอร์ตอนแรกไว้นี่มันจะอยู่ในซ็อกเก็ตนั้นก็เราต้องเอาตัวไวเลสรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาเสียบกับตัวที่เปลี่ยนจาก Type C เป็น USB อีกทีนึงเพราะงั้นก็ถ้าใครหาไม่เจอก็มันอยู่หลังเมาส์ครับนี่ตอนแรกมันอยู่อย่างนี้เนี่ยตอนแรกมันปิดอย่างนี้ผมต้องมานั่งหาว่าเอ้ยมันอยู่ไหนนะเนี่ยเราเอียงเมาส์มันก็ออกละออกให้มากแล้วก็เมาส์ตัวนี้เป็น plug and play นะครับก็คือเสียบปุ๊บไม่ต้องลงไดเวอร์ใช้ได้เลยแบตเตอรี่ตัวนี้ของเมาส์ตัวนี้นะในกล่องอ่ะ
ขาจะบอกว่าอยู่ได้60ชั่วโมงไอ้ขอบข้างกล่องอะแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันใช้ได้ผมว่าประมาณ40กว่าชั่วโมงมั้งแต่40 60ชั่วโมงเนี่ยคือเวลาที่เราขยับนะไม่ใช่เวลาที่แบบเมาส์อยู่แบบวางไว้เฉยๆผ่านไป60ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่หมดนะเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้อะเขาก็จะไม่ได้ใช้พลังงานมันก็จะเซฟแบตไว้ให้โดยอัตโนมัติเมาส์ตัวนี้เขาภูมิใจนำเสนอนี่สกอร์เมาส์เขาจดศิลปะชื่อ Bearing Wheel Systemคือหมุนได้แบบราบรื่นไม่สะดุดผมว่าน่าจะเหมาะกับการเอามาเล่น Apex Legends เลยเพราะว่า Apex ใช้สกอร์เมาส์เยอะเนาะทั้งกระโดดทั้งแทบเซฟนี่ตัวซอฟต์แวร์นะครับตัวซอฟต์แวร์สามารถดาวน์โหลดได้ในจากเว็บโลกาเลยเซตติ้งเนาะก็จะมีอยู่4หน้าหน้าแรกเลยที่เป็นรูปไปฟันเฟืองมันจะมีคีย์เซตติ้งก็คือเซตโปรไฟล์ได้4โปรไฟล์โดยที่โปรไฟล์เนี่ยเราสามารถดูได้ที่ใต้เมาส์พวกคลิกซ้ายขวามีปุ่มเปลี่ยน DPI คือบางคนอาจจะไม่ชอบมีปุ่มเปลี่ยน DPI เพราะบางทีมันอาจจะลั่นเงี้ยผมก็เปลี่ยนเป็นปุ่ม pause playing เงี้ยก็เปลี่ยนได้แล้วก็มีให้ setting sleep เนี่ยเอาไว้ในกรณีที่เราไม่ได้จับเมาส์เป็นเวลานานดูหนังเงี้ยหรือดู YouTube ดูการ์ตูนนานๆถ้าเราไม่จับเมาส์เป็นเวลาแบบที่เราเซตไว้มันจะเข้าสู่โหมดเซฟพลังงานแล้วก็มีให้ปรับ debug time คือกดลงไปแล้วการกดอีกครั้งนึงมันจะต้องห่างกี่มิลลิวินาทีอันนี้ไม่แนะนำให้ปรับเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราลดค่า debug time เนี่ยมันอาจจะเกิดการพวกแบบแต่ว่าคลิกได้อย่างงี้ก็ไม่ต้องไปปรับหรอกยกเว้นบางคนแบบคิดว่าตัวเองนิ้วรวยจริงๆเงี้ยก็ต้องไปปรับดูเล่นดูได้แต่ค่า default คือ8 millisecond DPI ตอนแรกมันจะมี6 stage ผมปรับให้เหลือ stage เดียวเพราะผมใช้ DPI แค่400บวกกับเวลาแบบผมว่าเมาส์มาใหม่แล้วเรามีปุ่มเปลี่ยน DPI อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ลั่นด้วยลบเลยหนึ่งแล้วก็มีให้ปรับ polling rate มีปรับแสง DPI effect มี lift off distance ก็คือความสูงในการยกเมาส์ว่ายกเมาส์ขนาดไหนถึงจะขยับอยู่เงี้ยมี10 setting for ripple control angle snapping motion sync อะไรพวกนี้ผมไม่ได้ยุ่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไร แล้วก็มีมาโครให้แล้วก็มีนี่เรื่องแสง LED ค่อนข้างจะสว่างเลยปรับสุดให้ดูอันนี้นี่คือแสงปรับสุดสว่างไหมสว่างมากเลยนะแบบเป็นช่างชาติซะเหลือเกินอ่ะแต่สำหรับผมไม่เปิดเพราะว่าอันนี้ขนาดมีแบ็คเพลทแล้วเนี่ยนี่ดูสิสว่างไหมสว่างมากสำหรับผมไม่เปิดเพราะว่าเซฟแบตผมจะได้ไม่ต้องชาร์จบ่อยผมก็จะปิดมันซะน้องจะได้อยู่นานๆนี่แล้วก็แบตเตอรี่สามารถเช็คได้ด้วยแอปนะนี่ในแอปจะมีบอกว่าตอนนี้แบตเท่าไหร่ตอนนี้ก็70%ก็ซอฟต์แวร์ง่ายๆมีเท่านี้ตัวนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับคนที่กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตอย่างเช่นแบบใช้ไปแล้วเมาส์เบิ้ลบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเอาจริงคือเมาส์เบิ้ลมันเหมือนปัญหาคู่ใจของเมาส์ทุกตัวเลยแบบเราใช้มาไปประมาณ2ปีอะไรเงี้ยมันจะหมดอายุการใช้งานมันก็จะแบบเบิ้ลเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอยากใช้เมาส์นี้นานๆเมาส์ตัวนี้มีราคา 3,190 บาทมีประกัน2ปีสำหรับตัวนี้นะครับของโลกาก็สำหรับใครที่สนใจเมาส์ตัวนี้ก็สามารถหาได้ที่ lokaworld.com เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นเกมเพลย์โดยที่ใช้เมาส์ตัวนี้เล่นทีมเดธแมทช์ในเกม Apex Legends นะครับI am repairing my...
ก็จากที่เล่นนะครับก็คือเป็นเมาส์ที่ดีเลยราคาไม่แรงมากด้วยแล้วถ้าซื้อใช้เป็นเมาส์หลักเนี่ยก็หายห่วงเรื่องเมาส์บนไปได้เลยเพราะว่าสวิตช์เปลี่ยนได้เนาะไม่มีปัญหาเรื่องการเล่นไร้สายเลยและการกดการควบคุมทุกอย่างคือดีถ้าตรงไหนที่ไม่ชอบคงเป็นเรื่องน้ําหนักนะครับเพราะว่าน้ําหนักจะอยู่ที่69กรัมเนาะเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างจะหนักสําหรับผมนะแต่เรื่องน้ําหนักมันเป็นอะไรที่แบบเป็นความชอบส่วนตัวผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่าดูรวมคือเป็นเมาส์ที่ดีเลยครับใครสนใจก็สั่งซื้อทาง logaber.com ได้เลยนะครับ